สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ได้คุยไปกับท่านหนึ่งเขาก็ไปหลายสำนักนะขออนุญาตไม่ได้เอ่ยนามก็คุยไปชั่วโมงครึ่งเมื่อกี้เกือบเข้ารายการไม่ทันก็คือไปหลายสำนักไปเรียนรู้มาจากหลายสำนักก็จริงก็ไม่ได้คำตอบนั่นแหละตามนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยแต่ละสำนักเนี่ยเราไม่ได้โจมตีใครเลยนะดังนั้นเนี่ยแต่ละสำนักก็จะสอนแล้วแต่เขาจะมีวิธีสอนของเขาเขาก็เก็บตังค์ท่านไปเก็บตังค์ท่านไปพอท่านไปเรียนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็นความเชื่อของเขาท่านก็จะไม่สามารถได้คำตอบข้อเท็จจริงได้ให้ท่านฉุกคิดนะให้ท่านฉุกคิดคือมันไม่มีความรู้ไงทำไมบอกเขาไม่เขาสอนแล้วไม่ได้ความรู้ก็สุดท้ายเนี่ยความสำลิดผลมันอยู่ที่คนเรียนรู้ถ้าคนเรียนรู้มันรู้เองได้ไหมอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะสามารถที่จะมาดูออกบอกได้อธิบายเป็นไหมอ่ะว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่แท้นะอย่างนี้มันอุ้ยไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันไม่ถูกใช่ไหมบางทีเขายังเอาภาพปลอมมาให้เราดูเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เรียนรู้เราก็ดูตามเข้าไปมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้เพราะมันใช้ความเชื่อของเขาไงแต่ละองค์เนี่ยเราก็ต้องให้เขาดูแล้วให้เขาตัดสินใช่ไหมก็จะมีวิชาเดียวอ่ะมันก็มีสมชายเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเขาก็ก็มาเห็นอาจารย์สมชายมีคนเดียวเท่านั้นที่ให้ความรู้แล้วทุกคนก็สามารถตอบได้เรียนรู้ได้สำลิดผลได้ก็เป็นความจริงไงมันเป็นวิชานะที่เราเรียนเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เอาพระอะไรมาชี้จุดชี้อะไรก็ตามแต่ว่านะให้มองภาพรวมมองแล้วก็จินตนาการตามแล้วมันจะเข้าใจได้รอยจิกเข้าจิกออกรูคู่ปูไต่เป็นยังไงรอยปีแยกแตกย่นนะรูพุนปลายเข็มบ่อน้ำตาตื้นและลอกครึ่งของผิวน้ำเขาบอกว่าช่วงที่ฟังผมเนี่ยแอนตี้ผมนะทะเลาะกับผมด่าผมว่าไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะผมไม่โกรธหรอกเขาก็ขอโทษมาเหมือนกันหลายคนก็ขอโทษผมมาก็ผมก็เข้าใจนะหลายๆท่านผมไม่โกรธหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้ไงความไม่รู้ก็ไม่รู้เราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้แล้วถ้าฟังไม่หมดคล้ายๆกับฟังหัวม้วนท้ายม้วนเนี่ยก็ไม่มีความรู้เขาก็บอกว่าเราพูดวนๆนะสมัยก่อนใครๆก็ด่าผมพูดวนๆผมบอกเอาโอเคสมมุติว่าเรามีไม้บรรทัดอยู่อันนึงเนี่ยไม้บรรทัดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อกับพิมพ์ไม่ขึ้นอยู่กับความเก่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโทนสีของมันถูกไหมความเป็นไม้บรรทัดมันอยู่ตรงไหนอ่ะจับไม้บรรทัดไหมอ่ะเรารู้จักเราก็ดูนิ้วกับเซนมันดูนิ้วกับเซนถูกไหมมันก็เราต้องไปดูที่สเกลเขาหรือว่าเราก็ต้องไปดูมาตรฐานเขาเขามีหน่วยวัดค่าไหมนะฟังผมดีๆนะดังนั้นเนี่ยเวลาจะพูดเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดเรื่องรูปทรงรูปร่างของไม้บรรทัดไม่จำเป็นต้องไปพูดเนื้อของไม้บรรทัดไม่ต้องไปพูดความเก่าของไม้บรรทัดผมก็พูดเอาหลักๆอ่ะของไม้บรรทัดเนี่ยมันแล้วมันจะพูดยังไงคุณรู้จักไม้บรรทัดดีแล้วคุณจะสอนคนให้รู้จักไม้บรรทัดเนี่ยคุณจะพูดอะไรให้คนเข้าใจและเข้าใจได้ว่าอ๋อไม้บรรทัดเป็นแบบนี้แหละก็มีเรื่องพูดอยู่แค่นั้นน่ะนะสเกลคุณก็ไปดูสเกลมันคืออะไรก็พวกนี้ไง ปีแยกแตกย่นหนอนต้นปูตายตะไคร้น้ำรูปูนปลายเข็มบ่อน้ำตาซึมสเกลวัดค่าได้ไหมมันวัดค่าได้มันมีหน่วยวัดค่าไหมมันมีมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็ต้องเรียนก็ต้องรู้พิมพ์ไหมไม่พูดมึงก็วนเขาวนไงเพื่อให้คุณไม่ไปจากสิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้เป็นพระแท้เนี่ยมันเป็นอยู่ตรงเนี้ยแค่เนี้ยแล้วเราเรียนรู้ได้เราเข้าใจได้ด้วยนะเวลาเราเรียนรู้แล้วเราจะเข้าใจด้วยตัวเราเองได้ว่าใช่มันอยู่ที่กระบวนการผลิตนะอยู่ที่เขาทำไว้ยังไงนะมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อพิมพ์ความเก่ารอยตัดต่อที่เห็นมาบอกเอ้ยผมเล่นมาตรฐานเนื้อมาตรฐานพิมพ์อันนั้นมันพาโรงงานนะมันยังแยกพาโรงงานไม่ออกเลยนั่นก็ที่เอามาสอนชาวบ้านเขาเปล่าเปล่าเปล่า
เฮ้ยเราเล่นพระแท้ไม่ต้องกลัวหรอกเราพระแท้นั่นมันพระโรงงานยังดูไม่ออกเลยเออวันหนึ่งอะคนเขาอยู่พระโรงงานออกก็จะหัวเราะนะจะหัวเราะว่าไอ้ห่าไปหลงเชื่อพวกมันไปได้ไงเล่นพระโรงงานกันเออแล้วเราเอาพระโรงงานอย่างมันไปให้มันดูมันก็ไม่เอามันก็มีเยอะแยะไปถูกไหมคนที่จะได้เปรียบก็คือไอ้พวกขายพระนะทำไมไปไหนก็แท้มันจะมีตลาดล่างกับตลาดบนไอ้ตลาดบนก็เล่นพระโรงงานมันก็พระโรงงานมาบอกเป็นพระแท้ไอ้ตลาดล่างมันก็มีพระโรงงานแบบตลาดบนอย่างนั้นมันก็เที่ยวมาหลอกขายคนข้างล่างมันบอกว่าเนี่ยดูที่เซียนเขาเล่นอย่างนี้เลยเนี่ยไหมครับพิมพ์เป๊ะ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 พิมพ์เหมือนกันเลยครับแต่ว่ามันจะเล่นของมันไม่เหมือนพระอย่างเนี้ยดีมันไม่เอาอย่างงี้เราก็ไปซื้อตลาดล่างดังนั้นตลาดล่างกับตลาดบนเนี่ยมันก็จอยกันถูกไหมบางทีมันก็เอาหนังสือของไอ้ตลาดบนมาให้ดูเห็นไหมครับนี่ครับองค์เนี้ยแท้นี่ผมก็มีสนใจไหมครับเออก็มันก็ขายได้มึงหนุกกูหนับไอ้คนซวยก็คือไอ้แมงเม่าที่ไม่มีความรู้อะไรแล้วเดินเข้ากองไฟไปเองไปให้เขาเชื่อดนะเขาเรียกว่าบินเข้าไปตายเองอ่ะนั่นเราไม่มีความรู้เราไม่เข้าใจความรู้เราไม่เข้าใจข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยแล้วพระแท้มันดูไงอาจารย์ผมบอกอยู่นี่ไงมันหนีทางนี้ไม่ได้แล้วมันหนีทางผมไม่ได้แล้วนี่คือความจริงแล้วเหมือนกับอาจารย์อ่ะแล้วไม่พระแท้แท้ดูยังไงผมก็พูดเล่นสเกลหน่วยวัดค่ามาตรฐานเนี่ยมันจะไปไหนอ่ะแล้วไม่ใช่ไปดูเซียนมึงก็ดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าสิมันเอาไม้ระแนงมาแล้วมาให้เราดูสเกลอยู่ไหนอาจารย์ไม่มีพูดไหมไม่พูดไม่พูดไม่รู้กูเกิดไม่ทันอ่ะแล้วที่เอามาอธิบายแล้วมันไม้บรรทัดหรือเปล่าครับใช่ไงนี่ไงมึงดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่านี่มึงดูนี่ตามไม้ดูไอ้นู่นดูไอ้นี่ดูนี่ผลสุดท้ายพอเราไปเจอไม้มาเรามาให้มันดูบอกว่าเนื้อไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่ความเก่าไม่ได้โทนสีไม่ถูกเอาแต่มันอันไหนมันเหมือนกันมั้ยมันไม่เหมือนกันสักอันนึงอ่ะแต่ถ้าคุณรู้อ๋อไม้บรรทัดเป็นแบบนี้วัดค่าได้โอเควัดค่าได้มีหน่วยวัดค่าไหมมีแท้ไหมแท้เพราะอะไรเขาผลิตมาดั้งเดิมแล้วเนี่ยแม่พิมพ์เขาดั้งเดิมกระบวนการผลิตเขาถูกต้องนะพูดบนสารไหมไม่พูดเนื้อพูดไหมไม่พูดความเก่าพูดไหมไม่พูดพิมพ์พูดไหมไม่พูดเพราะอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวหลงทางไปกับไอ้พวกนั้นน่ะดูนี่ดูโอ้นี่เป็นพิมพ์นิยมเลยครับนี่ครับดูนะครับเห็นไหมครับหูอยู่ตรงนี้หัวอยู่ตรงนี้ฐานอยู่ตรงนี้แขนนี่ครับแหวะเข้ามาตรงนี้สวยงามรัดกระชับนั่นโอ้จะไปพูดทำไมมันทำให้พระแท้ป่ะหรือมึงที่อธิบายแล้วที่เอามาอธิบายมันพระแท้ป่ะล่ะก็ไม่ใช่มันอธิบายให้ใช่ด้วยเนื้อด้วยพิมพ์ด้วยความเก่าความเป็นหลงทางนะใครที่สอนดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าผมจะบอกได้เลยคุณเรียนรู้จนแก่ตายแล้วเกิดมาอีก7 ชาติคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าพระมันแท้ยังไงนะหรือว่าไอ้คนที่ตั้งตนสอนดูเนื้อดูพิมพ์ดูงอกหยดน้ำยาทาขมิ้นดูความเก่าดูสีสันวรรณะดูนู่นดูนี่ดูสุดท้ายตัวมันไม่รู้มันหลงไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ว่าไปดูแบบนั้นมันไม่ได้มันไม่ใช่ความรู้มันเป็นความเชื่อของเขาเองถามว่ามาอธิบายถูกไหมอ่ะถูกแท้ยังไงอ่ะตอบไม่ได้ต้องเล่นตามมาตรฐานไอ้นั่นมันพระปลอมมีมาตรฐานที่ไหนแล้วมาตรฐานคืออะไรตอบไม่ได้อีกเอ้าอะไรของมึงเอ้ามาตรฐานต้องมีหน่วยวัดค่าดีอะไรอย่างเงี้ยอะไรของมึงเขาเล่นกันมาเป็น20-30 ปีหรือเขาเล่นมาจะเป็นห้าเป็นศตวรรษแล้วอยู่ๆมึงมาบอกว่ามันไม่ใช่ได้ยังไงนะเขาเรียนรู้กันมาอย่างนี้นะดูหนังสือทุกเล่มเขาก็เขียนแล้วมันผิดเหมือนกันหรือมันถูกเหมือนกันจ้ะอ้าวจะไปหลอกคนได้ไงเป็นสิบปีเป็น20 ปีหรือเป็น100 ปีแล้วเคยตรวจสอบมาแล้วมันถูกเปล่าล่ะอย่างหลวงวิจารณ์ก็ไม่มีตัวตนได้ไงก็ยังงมโขงมันมีตัวตนอยู่นั่นแล้วไงอ่ะเออแล้วแม่พิมพ์ทำจากอะไรก็ไม่รู้จากวันนู้นอ่ะ100 ปีไม่มีการพัฒนาเลยไม่รู้เลยแม่พิมพ์มันทำจากอะไรมีลักษณะยังไงกระบวนการผลิตเป็นยังไง
เฮ้ยเขาดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าผมไม่สนใจหรอกกระบวนการผลิตอะผมไม่สนใจหรอกแม่พิมพ์อะผมดูภาพผมก็รู้ว่ามันแท้หรือมันเท็จอ้าวเริ่มตลกแล้วตลกแล้วนะเออเราก็ไปหลงเชื่อพวกมันนะต้องเล่นตามมาตรฐานนี่มาตรฐานเขามีมาตรฐานเนี่ยองค์กรผมองค์กรใหญ่ผมกําหนดไว้มันเป็นอย่างนี้เขากําหนดกันมาเป็นตั้งสุดท้ายเป็นไงมาตรฐานมีไหมไม่มีอ่ะแล้วไปรับรองมาตรฐานไว้ในอดีตแล้วพาสแท้มาตรฐานพาสแท้มาตรฐานสากลพาสแท้สากลรองรับสากลยอมรับสากลนิยมสากลไหนอะไรของมึงนะไม่มีใครรู้เรื่องเลยมาตรฐานอะไรสากลยังไงไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะเออสุดท้ายแล้วเป็นไงเงียบทุกวันนี้พูดไหมสากลนะไม่พูดแล้วนะพูดไหมมาตรฐานน่ะไม่พูดแล้วขำในใบรับรองมีไหมมาตรฐานน่ะไม่มีแล้วมาตรฐานสากลมีไหมไม่มีแล้วก็จะเรียกไปใช้ว่ามาตรฐานเครื่องตรวจสอบมาตรฐานมาตรฐานการจัดประกวดมาตรฐานมันคนละเรื่องกับมาตรฐานพระนะเออเมื่อก่อนนี้รับรองพระแท้เป็นมาตรฐานไม่ใช่เหรอแล้วไปไหนแล้วอ่ะใบพวกนั้นอ่ะใครถือไว้บ้างเอามาโชว์กันหน่อยดิเอาไปใช้ได้ไหมมาตรฐานไปถามเขาเลยคุณถือใบเนี้ยไปถามก็เลยว่าเนี่ยเอออาจารย์เคยรับรองไว้เนี่ยพระแท้มาตรฐานครับพระแท้มาตรฐานสากลนิยมมาตรฐานสากลโคตรนิยมมันมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนครับมันใช้หน่วยวัดค่าอะไรครับตายแล้วนะทุกวันนี้ไม่มีแล้วไงอ่ะแล้วคราวที่แล้วรับรองมาตรฐานก็ได้ไงเฮ้ยระดับปรมาจารย์พระเครื่องระดับเซียนใหญ่ๆแล้วไม่รู้เหรอมาตรฐานมันแปลว่าอะไรนะถูกว่าต้องให้ทวงถามพอทวงถามแล้วไงเลี่ยงบาลีไม่กล้าพูดแล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยมึงต้องเล่นตามมาตรฐานสากลสากลนิยมสากลรองรับมาตรฐานมาตรฐานคืออะไรอืมเดี๋ยวนี้อาจารย์รอเขาก็ไม่พูดแล้วเขาก็พูดเรื่องบรรทัดฐานนะมันเป็นบรรทัดฐานและไอ้สิ่งที่มันเป็นบรรทัดฐานแล้วจะไปรับรองพาร์ทแท้ก็ได้ยังไง เออคุณรู้แต่บรรทัดฐานคุณก็มีความรู้แค่พื้นฐาน แล้วคุณจะเป็นเซียนใหญ่แล้วคุณจะเอาอะไรไปรับรองเขาล่ะแม่พิมพ์ก็ไม่ดูขบวนการผลิตก็ไม่รู้ดูแต่พาร์ทแท้อะไรมันทำให้พาร์ทแท้ล่ะเนื้อพิมพ์ความเก่าตายหาแล้วนะทางกันหมดไปแล้วนะเมื่อคืนนี้ก็มีคนบอกว่าผมหลงทางนะก็ไม่เป็นไรความรู้มันเลือกคนเออถ้าผมหลงทางก็ลูกศิษย์ผมคงหลงทางกันตามทางกันหมดแล้วก็ไปจับพักแท้มาได้เหมือนกันหมดได้ไงนะตลกดีนี่แหละบางครั้งเนี่ยนะเราเองเนี่ยต้องฉุกคิดนะคนที่ฟังผมเนี่ยต้องฉุกคิดให้ได้ว่าสิ่งที่เราผ่านมาในอดีตเนี่ยความรู้ที่เราเคยรู้มาเนี่ยมันเป็นความรู้บนความเชื่อของคนที่เชื่อแล้วก็เชื่อกันแบบนั้นหรือมันเป็นความจริงถ้ามันเป็นความจริงเราก็รับไว้ถ้ามันเป็นความเชื่อเดี๋ยวมันก็จะหายไป